สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซีรีส์นี้และหัวข้อที่ผมจะพูดในหัวข้อถัดๆไปจะเป็นหัวข้อที่ทำยังไงให้เราอยู่กับโควิดให้ได้แน่นอนครับอย่าลืมกฎข้อที่1คือฉีดวัคซีนพยายามฉีดให้ได้ครบ2เข็ม2เข็มนะครับอย่าลืมอันที่2คืออย่าลืม3กฎเหล็กที่ผมพูดเสมอเว้นระยะห่างใส่หน้ากากและเอามือเก็บในกระเป๋าให้มากที่สุดนะครับจำได้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูในคลิปก่อนๆดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงหัวข้อต่อไปอย่าลืม2ข้อแรกต้องผ่านก่อนนะครับวัคซีนแล้วก็กฎเหล็ก3ข้อนำไปสู่หัวข้อต่อไปคือการเอาชนะความกลัวการเอาชนะภาวะวิตกกังวลหรือระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเราติดหรือยังจริงไหมครับผมคิดว่านี่เป็นหัวข้อที่สำคัญมากถ้าเราไม่มีจุดยืนไม่มีวิธีการเอาชนะความกลัวหรือความวิตกกังวลนี้มันจะทำให้เราอยู่แบบไม่สบายไม่สุขเลยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยแน่ทุกครั้งที่คุณมีอาการเล็กๆน้อยๆคุณก็จะต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่มีอาการเล็กๆน้อยๆคุณก็ต้องไปหาแอนติเจนเทสมาตรวจหรือวิ่งไปตรวจ PCR มันไม่จบแน่ๆดังนั้นเรามาดูกันว่าผมมีแนวทางยังไง